มนุษย์เราได้สร้างสิ่งก่อสร้างมากมายขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการคมนาคมและการป้องกันประเทศแต่ละยุคสมัยล้วนมีความท้าทายเฉพาะตัวทั้งข้อจำกัดด้านวัสดุเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติยิ่งในโลกยุคปัจจุบันที่มีความต้องการซับซ้อนมากขึ้นงานสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่จึงต้องอาศัยความก้าวหน้าทางวิศวกรรมและนวัตกรรมใหม่ๆอยู่เสมอวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับ4สิ่งปลูกสร้างอันน่าทึ่งซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถของมนุษย์ในการเอาชนะข้อจำกัดทางธรรมชาติไปติดตามกันครับหนึ่งสนามบินนานาชาติคันไซความท้าทายกลางทะเลสนามบินนานาชาติคันไซตั้งอยู่บนเกาะเทียมขนาดใหญ่กลางอ่าวโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนับเป็นสนามบินแห่งแรกของโลกที่สร้างขึ้นกลางทะเลด้วยระยะห่างจากชายฝั่งกว่า5กิโลเมตรในน้ำลึก18เมตรการก่อสร้างเริ่มต้นขึ้นในปี1987และใช้เวลา7ปีจึงแล้วเสร็จความท้าทายสำคัญอยู่ตรงที่การสร้างเกาะเทียมขนาดใหญ่ให้มีความมั่นคงแข็งแรงวิศวกรต้องนำดินและหินจำนวนมหาศาลมาถมทะเลตอกเสาเข็มเหล็กนับล้านต้นลงไปในพื้นทะเลเพื่อเสริมความแข็งแรงให้กับเกาะนอกจากนี้ยังต้องสร้างกำแพงกันคลื่นขนาดใหญ่ล้อมรอบเกาะเพื่อป้องกันการกัดเซาะจากคลื่นทะเลขณะที่ตัวอาคารผู้โดยสารก็ได้รับการออกแบบอย่างสวยงามและลงตัวมีความยาวกว่า 1.7 กิโลเมตรทำให้เป็นอาคารที่ยาวที่สุดในโลกในขณะนั้นภายในอาคารยังมีระบบปรับอากาศที่ทันสมัยใช้เพดานรูปทรงพิเศษเพื่อกระจายลมเย็นได้อย่างทั่วถึงอย่างไรก็ตามปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นหลังจากสนามบินเปิดให้บริการก็คือการทรุดตัวของเกาะเทียมซึ่งทรุดลงเร็วกว่าที่คาดการไว้มากวิศวกรต้องคิดวิธีแก้ปัญหาเช่นการใช้แจ็คไฮดรอลิกยกอาคารขึ้นและเติมแผ่นเหล็กเข้าไปใต้เสาเพื่อรักษาระดับนอกจากนี้ยังต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวและพายุไต้ฝุ่นที่ทดสอบความแข็งแรงของโครงสร้างเป็นอย่างมากแม้จะเผชิญปัญหาและความท้าทายมากมายแต่ว่าสนามบินคันไซก็ยังคงให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพเสมอมาและได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสนามบินที่สวยงามที่สุดในโลกนับเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ทางวิศวกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญและความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ 2. ระบบรถไฟใต้ดินลอนดอนประวัติศาสตร์ใต้พื้นพิภพระบบรถไฟใต้ดินลอนดอนหรือที่รู้จักกันในชื่อ The Tube เป็นระบบขนส่งมวลชนใต้ดินที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเริ่มเปิดให้บริการครั้งแรกในปี1863ซึ่งเป็นยุคที่ลอนดอนกำลังเผชิญปัญหาการจราจรติดขัดอย่างหนักการสร้างรถไฟใต้ดินจึงเป็นทางออกที่ช่วยบรรเทาปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพการก่อสร้างรถไฟใต้ดินในยุคแรกใช้วิธีการขุดเปิดหน้าดินซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้คนบนถนนอย่างมากต่อมาจึงมีการพัฒนาเทคนิคการขุดอุโมงค์ลึกซึ่งช่วยลดผลกระทบต่อพื้นผิวแต่ก็ต้องเผชิญความท้าทายใหม่ๆเช่นการขุดเจาะผ่านชั้นดินที่เปียกชื้นใต้แม่น้ำเทมส์นวัตกรรมสำคัญที่ช่วยให้การขุดอุโมงค์ใต้ดินเป็นไปได้ก็คือ Tunneling Shield ที่คิดค้นโดยวิศวกรชาวอังกฤษมาร์คไอแซมบาร์ดบรูเนลและได้รับการพัฒนาต่อยอดในเวลาต่อมาโดยเจมส์เฮนรี่เกรทเฮดซึ่งออกแบบให้มีรูปทรงกลมทำให้แข็งแรงและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นนวัตกรรมที่มีความสำคัญอย่างมากในการพัฒนาก่อสร้างอุโมงค์และระบบขนส่งใต้ดินโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความท้าทายสูงเช่นใต้แม่น้ำหรือในชั้นดินที่ไม่มั่นคงอุปกรณ์นี้ช่วยปกป้องคนงานจากการพังทลายของดินและการรั่วซึมของน้ำทำให้สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยให้วิศวกรสามารถสร้างอุโมงค์ในพื้นที่ที่แต่เดิมนั้นเคยคิดว่าเป็นไปไม่ได้ให้เกิดขึ้นได้ส่งผลให้เกิดการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนใต้ดินในเมืองใหญ่ทั่วโลกรวมถึงการสร้างอุโมงค์ข้ามทะเลหรือใต้ภูเขาปัญหาสำคัญอีกประการของรถไฟใต้ดินยุคแรกคือการระบายควันจากหัวรถจักรไอน้ำซึ่งแก้ไขได้โดยการใช้หัวรถจักรไฟฟ้าแทนนอกจากนี้ก็ยังมีการพัฒนาระบบระบายอากาศบันไดเลื่อนและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อให้บริการผู้โดยสารได้ดียิ่งขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2มีการนำสถานีรถไฟใต้ดินหลายแห่งมาใช้เป็นที่หลบภัยจากการทิ้งระเบิดทางอากาศแม้จะไม่ได้ออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์นี้แต่มันก็ช่วยปกป้องชีวิตชาวลอนดอนได้เป็นจำนวนมากมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นบทบาทที่คาดไม่ถึงที่เพิ่มเติมเข้ามา
ปัจจุบันระบบรถไฟใต้ดินลอนดอนยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีการสร้างเส้นทางใหม่และปรับปรุงระบบเก่าให้ทันสมัยเช่นโครงการส่วนต่อขยายสายจูบิลลี่ไลน์เอ็กซ์เทนชั่นซึ่งใช้เทคโนโลยีล่าสุดในการก่อสร้างอุโมงค์และสถานีเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้โดยสารแม้จะมีอายุเกือบ160ปีแต่ระบบรถไฟใต้ดินลอนดอนก็ยังคงเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตของมหานครแห่งนี้ขนส่งผู้โดยสารกว่า5ล้านคนต่อวันนับเป็นตัวอย่างของสิ่งก่อสร้างที่ยืนหยัดผ่านกาลเวลาและปรับตัวให้เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคมได้อย่างน่าทึ่ง 3. เบิร์จคาลิฟาตึกสูงเสียดฟ้าท้าทายขีดจำกัดเบิร์จคาลิฟาเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ท้าทายขีดจำกัดความสามารถของมนุษยชาติอย่างไม่เคยมีมาก่อนด้วยความสูงถึง828เมตรทำให้เป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลกนับเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ทางด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมการก่อสร้างอาคารที่สูงขนาดนี้ต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายทั้งแรงลมที่รุนแรงขึ้นในระดับความสูงที่สูงขึ้นอุณหภูมิที่ร้อนจัดของดูไบและการรับน้ำหนักมหาศาลของโครงสร้างวิศวกรต้องคิดค้นเทคโนโลยีและวิธีการก่อสร้างใหม่ๆเพื่อเอาชนะข้อจำกัดเหล่านี้เช่นการออกแบบโครงสร้างรูปตัววายเพื่อต้านทานแรงลมและการใช้คอนกรีตพิเศษที่ทนความร้อนสูงนอกจากนี้การขนส่งวัสดุและคนงานขึ้นไปทำงานในระดับความสูงมากๆก็เป็นความท้าทายอย่างยิ่งต้องใช้ลิฟต์และปั้นจั่นพิเศษที่สามารถทำงานได้ในระดับความสูงเกินกว่า600เมตรซึ่งไม่เคยมีมาก่อนอีกทั้งระบบวิศวกรรมต่างๆภายในอาคารก็ต้องออกแบบใหม่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นระบบปรับอากาศระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในอาคารที่สูงเป็นพิเศษการก่อสร้างเบิร์จคาลิฟาใช้เวลาถึง6ปีและใช้แรงงานกว่า 12,000 คนจากทั่วโลกนับเป็นโครงการที่รวมเอาความรู้ความสามารถของผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขามาร่วมมือกันสร้างสรรค์ขึ้นมาความสำเร็จของเบิร์จคาลิฟาไม่เพียงแต่ทำลายสถิติอาคารที่สูงที่สุดในโลกเท่านั้นแต่ยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดของมนุษย์ในการสร้างสรรค์สิ่งมหัศจรรย์เบิร์จคาลิฟาจึงไม่ใช่แค่อาคารธรรมดาแต่ว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความร่วมมือระหว่างประเทศที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของสิ่งที่เป็นไปได้ให้กว้างไกลยิ่งขึ้น 4. เขื่อนสามผาโครงสร้างวิศวกรรมขนาดมหึมาเขื่อนสามผาเป็นเขื่อนขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นบนแม่น้ำแยงซีในประเทศจีนนับเป็นหนึ่งในโครงการวิศวกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกเริ่มก่อสร้างอย่างเป็นทางการในปี1994และเสร็จสมบูรณ์ในปี2006โดยใช้เวลากว่า12ปีในการก่อสร้างเขื่อนแห่งนี้มีความยาว 2,335 เมตรสูง185เมตรใช้คอนกรีตในการก่อสร้างถึง28ล้านลูกบาศก์เมตรและเหล็กกว่า 463,000 ตันจุดประสงค์หลักในการสร้างเขื่อน3ผาคือการควบคุมน้ำท่วมในลุ่มแม่น้ำแยงซีเพื่อการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำและการปรับปรุงการเดินเรืออ่างเก็บน้ำของเขื่อนนั้นมีความยาวกว่า600กิโลเมตรทำให้เรือสินค้าขนาดใหญ่สามารถเดินทางเข้าไปในแผ่นดินจีนได้ไกลถึง 2,250 กิโลเมตรจากทะเลจีนตะวันออกนอกจากนี้ยังมีระบบประตูน้ำ5ชั้นและลิฟต์ยกเรือขนาดใหญ่เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรทางน้ำการก่อสร้างนั้นแบ่งเป็นหลายระยะเริ่มจากการสร้างถนนและระบบไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างตามด้วยการเบี่ยงทางน้ำและเริ่มสร้างตัวเขื่อนจนกระทั่งเริ่มกักเก็บน้ำและผลิตไฟฟ้าในปี2003การก่อสร้างตัวเขื่อนหลักเสร็จสมบูรณ์ในปี2006และระบบผลิตไฟฟ้าทั้งหมดเริ่มทำงานได้อย่างเต็มที่ในปี2012ผลิตไฟฟ้าสูงถึง 22,500 เมกะวัตต์ทำให้เป็นเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกในปี2020เขื่อนแห่งนี้สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากถึง 111.88 เทราวัตต์ชั่วโมงซึ่งเป็นสถิติโลกที่สร้างขึ้นใหม่สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากเขื่อนใน1ปีอย่างไรก็ตามการสร้างเขื่อนสามผาไม่ได้ปราศจากข้อโต้แย้งเพราะมีประชาชนต้องอพยพย้ายถิ่นฐานจำนวนมากรวมไปถึงการสูญเสียทัศนียภาพทางธรรมชาติตลอดจนแหล่งวรรณคดีที่สำคัญหลายแห่งและความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเช่นการเพิ่มขึ้นของแผ่นดินถล่มและแผ่นดินไหวในบริเวณรอบเขื่อน